เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับส่องคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยหลังชนะทิพย์ชนะเคนโทคุระไป1-0เราจะมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าแฟนบอลชาวไทยพูดถึงเจชนะทิพย์กันอย่างไรบ้างในศึกเจลิกครั้งที่7นะฮะที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรพบกับเซเลโซโอซาก้านะครับเวลา 13:00 นที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะได้กล่าวว่ากรรมการห่วยไม่งั้นอาจจะชนะขาดลอยคอมเมนต์ที่2นะฮะเสียดายลูกหลุดเดี่ยวที่ส่งให้เจไม่ดีคอมเมนต์ที่3นะครับหลังเหนียวขึ้นมีคอยซ้อนตลอดดีครับหน้าคมอีกหน่อยจำแน่ๆที่สำคัญเจเล่นดีผ่านดีแต่พวกท่านทำเสียเองให้คอมเมนต์ที่4นะฮะวันนี้เล่นเป็นทีมขึ้นโดยเฉพาะเกมรับวันนี้ช่วยกันดีมากครับทุกคนชนาก็อิสระมากขึ้นไม่โดนตามตลอดเหมือน3นัดที่ผ่านมายังมีเวลาปล่อยบอลคมๆได้หลายดอก3แต้มวันนี้สำคัญมากๆเรียกขวัญกำลังใจได้ดีเยี่ยมนัดต่อไปเจอทีมอุ้มเล่นในบ้านวัดกันดูสิคอมเมนต์ที่5นะฮะดีขึ้นกว่าที่แล้วมาครับคอมเมนต์ที่6นะครับใครยิงแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อนะฮะบอกว่าชินโดเป็นคนยิงแล้วก็มีต่อมาอีกนะฮะโดยบอกว่าชินโดมงโลเปสยิงไม่โดนบอลกลิ้งหลุนๆไปหมุนอยู่ต้นตะข่ายเองโลเปสขโมยซีนวิ่งไปดีใจเกือบกระโดดข้ามป้ายแต่ก็นึกได้ว่าเคยข้ามแล้วตกสนามเบรกแตกเกือบไม่ทันคอมเมนต์ที่7นะฮะชนะแล้วคอมเมนต์ที่8นะครับผู้เล่นซัปโปโรขยันเป็นพิเศษช่วยกันรับดีคอมเมนต์ที่9นะฮะซึ่งอ่ะเปิดโด่งไปไหนเนี่ยพี่คอมเมนต์ที่10นะฮะกูซุนยุนซุปเปอร์เซฟสุดๆเลยคอมเมนต์ที่11นะฮะสิ่งที่ดูเปลี่ยนไป3นัดก่อนคือมีการทำฟราวเบรกเกมกลางสนามไม่ให้สวนกลับเร็วที่เป็นสาเหตุให้เสียประตูง่ายเหมือนแต่ก่อนชนะได้บอลเพื่อทำเกมมากขึ้นมีการครอสขวางสนามกันให้เห็นโลเปสขยันขึ้นและไม่ค่อยหวงบอลแล้วคอมเมนต์ที่12นะฮะเสียดายหลายจังหวะที่ฟุกุมาริถ้าส่งชนาทิพย์จะเป็นจังหวะสวนที่ดีแต่ฟุกุมาริมักเลือกที่จะไม่จ่ายและจ่ายไปทางอื่นทำให้ถูกกดดันและเป็นทางเลือกที่แย่กว่านี้คอมเมนต์ที่13นะฮะเล่นกันระวังตัวมากทั้ง2ทีมเกมดูอืดๆไปหน่อยจังหวะจะสวนเร็วก็กลับมาตั้งกันแดนหลังเร็วเหมือนกันคอมเมนต์ที่14นะฮะซูเปอร์เซฟตั้งแต่ต้นเกมยังไงวะคอมเมนต์ที่15นะฮะเกือบแล้วโลเปสส่งคืนผู้รักษาประตูเซเลโซคอมเมนต์ที่16นะครับกรรมการใจแข็งจังวะคอมเมนต์ที่17นะฮะโลเปสหลายรอบแล้วแต่ซูซูกิอยู่ไหนเนี่ยคอมเมนต์ที่18นะครับจนได้โลเปสดันแป๊กชินโดได้ไปซะอย่างนั้นฮ่าคอมเมนต์ที่19นะฮะโลเปสขโมยซีน่าคอมเมนต์ที่20นะฮะฮ่าโลเปสจะโดดอีกแล้วแต่นึกขึ้นได้เลยมองก่อนแล้วไม่โดดดีกว่าแต่ตัวเองไม่ได้ทำประตูนะจ๊ะไอ้หนุ่มน้อยคอมเมนต์ที่20นะฮะไม่โดนดีที่ไม่ไปทำฟาวล์ในประตูซะอีกคอมเมนต์ที่21นะฮะคิมมินแต่เล่นดีนะดักบอลดีไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนด้วยสงสัยโดนเทรนมาหนักเลยนัดนี้คอมเมนต์ที่22นะฮะวันนี้เล่นกันมุ่งมั่นสมาธิดีช่วยกันเล่นและทีมเวิร์กดีขึ้นสมควรเก็บชัยชนะแล้วคอมเมนต์ที่22นะครับดูแล้วมันเชียร์ไม่ค่อยมันเลยเกมรุกมีจังหวะอยู่แต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยคอมเมนต์ที่23นะฮะเจโดนเปลี่ยนออกนาทีที่เท่าไหร่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมานะฮะนาทีที่ 93.12 ก็คือทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีนะจ๊ะคอมเมนต์ที่24นะฮะเกมนี้เจเล่นโอเคนะแต่น้ำหนักบอลออกจากเท้าช่วงต้นๆกลางๆเกมนี้ต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยท้ายเกมโลเปสส่งบอลแม้จะเลยแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเล่นร่วมกันผมว่าอันเนี้ยดีสุดคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ที่25นะฮะขอบคุณชนาทิพย์สร้างความสุขให้กับคนไทยอีกแล้วและนี่ก็เป็น2คอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยนะครับผมนัดที่คอนซาชนะเซเลโซโอซาก้าไป1-0นะครับในศึกเจลีก1นะฮะครั้งที่7ครับผมมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับเสด็จเผยถ้าขายศิวกรต้องไปแมนยูหรือบาร์ซ่าเท่านั้นเจเด็ดมีลาบแม่ทัพการท่าเรือ FC ยืนยันไม่มีทางขายกับตันกริ้งศิวกรจักขุประสาทที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม้อเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมผงาดยึดจ่าฝูงไทยลีก2019ในเวลานี้อย่างแน่นอนเสด็จเผยว่ากริ้งเป็นลูกหม้อของทีมมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเราคงไม่มีทางคิดที่จะปล่อยตัวของเขาออกไปจากทีมอย่างแน่นอนต่อให้สโมสรที่สนใจติดต่อเข้ามาผมก็เชื่อว่าท่านประธานสโมสรคุณนวลพันธ์ล่ำสำคงจะปัดทุกข้อเสนอ
อย่าลืมว่าหัวใจของเขาเกิดมาเพื่อการท่าเรือ FC นะฮะเขาจะสามารถพัฒนาฟอร์มแบบก้าวกระโดดในทุกๆปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆทุกคนหากจะมีการขายเกิดขึ้นผมคิดว่ามีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เซโลนาเท่านั้นและที่จะไปได้เทรนเนอร์ดีกีโปหลายเส้นกล่าวทิ้งท้ายแบบติดตลกนะฮะมาดูข่าวต่อไปกันครับเผยเอลซาวาดอร์เลือกอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นหลังปัดบูคิงครับเอลซาวาดอร์เลือกไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะฮะในวันที่9มิถุนายนนี้หลังจากปฏิเสธที่จะมาเล่นในรายการคิงครับในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการลุยคอนคาเคฟโกลด์คัพ2019ซึ่งสหรัฐอเมริกาคอสตาริกาจาเมกาเป็นเจ้าภาพร่วมหลังจากเอลซาวาดอร์ได้ปัดคำเชิญที่จะมาร่วมกับคิงครับ2019ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ล่าสุดพวกเขาได้ตอบรับคำเชิญที่จะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในรายการกิรินชาเลนจ์ครับ2019ซึ่งจะฟาดแข้งในวันที่9มิถุนายนที่สนามฮิโตมะโบเลสเตเดียมที่เคยผ่านฟุตบอลโลก2002มาแล้วในมิยางิโดยทีมอันดับที่71ของโลกนั้นจากการประกาศเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีเนลสันโบนิยาซานเชสกองหน้าจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นตัวชูโรงเลือกที่จะใช้ญี่ปุ่นเป็นบททดสอบของพวกเขาก่อนที่จะไปลุยคอนคาเคฟโกลด์คัพ2019โดยรายการนี้สหรัฐอเมริกาคอสตาริกาจาเมกาเป็นเจ้าภาพร่วมทว่าไม่มีการบอกสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเอลซาวาดอร์ถึงเลือกไปรับแข้งที่ญี่ปุ่นแทนที่จะมาคิงคัพครั้งที่47ทั้งที่เพื่อนร่วมกลุ่ม C ในคอนคาเคฟโกลด์คัพ2019ระหว่างวันที่15ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้อย่างกือราเซาก็ตอบรับเข้ามาเล่นกับทัวร์นาเมนต์นี้ที่ประเทศไทยโดยมีอีก2ทีมก็คือเวียดนามและอินเดียที่ตกลงในก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าเขาไม่อยากมาเล่นกับไทยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวให้ทางสมาคมมาชี้แจงอีกทีนะครับมาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าครับFIFA เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วเชียร์สาวไทยลุยบอลโลก FIFA เปิดช่องทางการจำหน่ายตั๋วให้แฟนบอลชาวไทยเชียร์แข้งสาวชบาแก้วนะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยติดขอบสนาม3เมืองที่ฝรั่งเศสในศึกโลกคัพ2019ราคาถูกสุด350บาทและแพงสุดที่ 1,350 บาทนั่นเองขณะที่ผู้สนใจก็มี4ช่องทางให้ติดตามข่าวสารด้วยกันนะครับโดยเว็บไซต์หลักของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ได้เปิดช่องทางจำหน่ายบัตรตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIFA Women World Cup 2019ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่7มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมนะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแฟนบอลที่สนใจจะเข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่ายตั๋วหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fff.fr นะฮะโดยนอกจากนี้แฟนบอลที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสสามารถติดตามข้อมูลใน4ช่องทางอาทิเช่น www.fifa.com นะฮะแล้วก็ www.twitter.com นะฮะโดย /fifa_wwc นะครับผมแล้วก็ www.instagram.com/fifaworldcup นะฮะและทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเวอร์ชั่นภาษาไทยผ่านทาง www.twitter.com/fifa_wwc_tha นะฮะทั้งนี้แพ็กเกจตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีรูปแบบที่น่าสนใจโดยจะมุ่งเน้นไปในการชมฟุตบอลเป็นครอบครัวมากขึ้นตั๋วเข้าชมจะมีอยู่ในแพ็กเกจแบ่งออกเป็น10ตัวเลือกและ4ประเภทซึ่งแพ็กเกจตั๋วจะออกวางจำหน่ายที่สนามปรากเดอะแพงในกรุงปารีสและเมืองที่เป็นเจ้าภาพอีก8เมือง8สนามส่วนราคาเกมที่แข่งสาวไทยลงสนามประกอบไปด้วยในวันที่12มิถุนายนพบสหรัฐอเมริกาเปิดจำหน่ายบัตรในราคา14ยูโรนะฮะหรือประมาณ600บาทไทยวันที่16มิถุนายนพบสวีเดนเปิดจำหน่ายในราคาตั้งแต่9 18 27และ37ยูโรนะฮะหรือประมาณ350 700 1,000 และ 1,350 บาทตามลำดับและวันที่21มิถุนายนพบชิลีเปิดจำหน่ายในราคาตั้งแต่9 14 22และ30ยูโรหรือประมาณ350 550800และ 1,100 บาทตามลำดับนะฮะสำหรับโปรแกรมในศึกเวิลด์คัพ2019ของชบาแก้วประกอบไปด้วยวันที่12มิถุนายนเวลา 02:00 น.อเมริกาพบกับทีมชาติไทยณสนามสตาร์ทออสกูเต้เดอลูนแรงนะฮะส่วนวันที่16มิถุนายนเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปทีมชาติสวีเดนพบทีมชาติไทยวันที่21มิถุนายนเวลา 02:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับทีมชาติชิลีณสนามบรัวซงปาร์คแรนนะฮะผมก็ติดตามชมกันได้นะครับว่า
ชบาแก้วของเรานั้นจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019นะครับผมและนี่ก็เป็น2คอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยหลังคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะเซเรโซโอซาก้าไป 1-0 นะครับในวันนี้เวลา 13:00 นที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ